ดูมาตรการนะคะที่ภาครัฐเนี่ยต้องการช่วยเหลือนะคะภาคการท่องเที่ยวค่ะโดยเฉพาะเรื่องของซอฟต์โลนที่จะช่วยกลุ่มของโรงแรมนะคะซึ่งทางด้านของธนาคารออมสินก็ขานรับค่ะมติของครม.ก็จะมีการปรับเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์ในการปรับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะคะสำหรับธุรกิจโรงแรมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะคะที่เรียกว่าซอฟต์โลนรีโอเพนค่ะกฎเกณฑ์ต่างๆนะคะก็จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเข้าถึงเงินทุนได้มากขึ้นด้วยคุณวิทัยรัตนากรค่ะผู้อำนวยการธนาคารออมสินก็เปิดเผยนะคะว่าตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนเร่งกระตุ้นการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะให้รองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะทยอยเพิ่มขึ้นหลังโควิด-19 เริ่มคลี่คลายโดยครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอขอปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับธุรกิจโรงแรมและธุรกิจเกี่ยวเนื่องรวมถึงกิจการร้านอาหารค่ะ Soft Loan Reopen ที่ดำเนินการโดยธนาคารออมสินให้เอื้อประโยชน์มากขึ้นต่อผู้ประกอบการอย่างเช่นขยายระยะเวลากู้ให้นานขึ้นจากเดิม7ปีเป็นไม่เกิน10ปีการให้กู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการนะคะรวมถึงผ่อนปลนเงื่อนไขการพิจารณาประวัติการชำระหนี้และยังขยายเป้าหมายไปยังธุรกิจร้านอาหารค่ะซึ่งก็ถือว่านอกเหนือจากธุรกิจท่องเที่ยวนะคะทั้งนี้เนี่ยผู้สนใจสามารถติดต่อยื่นกู้ได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่30มิถุนายน2566หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการทั้งนี้ค่ะโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะคะหรือ Soft Loan Reopen เปิดให้กู้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยนะคะบุคคลถือสัญชาติไทยเนี่ยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ50ของทุนจดทะเบียนวงเงินให้กู้ต่อรายสูงสุดไม่เกิน5ล้านบาทสามารถเลือกใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงินกู้หรือเลือกใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันคู่กับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะคะหรือบสย.ค้ำประกันเต็มวงเงินกู้ซึ่งกรณีใช้บสย.ค้ำประกันเต็มจำนวนให้กู้สูงสุดไม่เกิน3ล้านบาทค่ะคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกนะคะร้อยละ 1.99 ต่อปีปลอดชำระเงินต้นสำหรับกรณีชำระคืนเงินกู้ตั้งแต่2ปีขึ้นไปโดยในปีที่3ถึง10คิดอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกันตามประเภทหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันค่ะก็คือกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงินกู้ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำหรือตัว MLR ลบ1ต่อปีกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันร่วมกับบสย.คิดอัตราดอกเบี้ย MLR ลบ 0.5 นะฮะต่อปีและกรณีใช้บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงินกู้คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR ต่อปีปัจจุบันค่ะ MLR ของธนาคารออมสินอยู่ที่ร้อยละ 6.15 ด้วยกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ